สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจวิบาลนะครับนครับวันนี้จะพูดถึงเป้าหมายหรือจุดมุ่งหมายในการที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องเปลี่ยนแปลงการแรกครับก็คือเปลี่ยนแปลงทัศนคติคําว่าทัศนคตินั้นเมื่อวานนี้ผมได้อธิบายไปแล้วนะครับเกิดจากสิ่งที่อยู่ภายในและจิตวิญ,ญญาณที่ลึกที่สุดโปรดอย่าลืมไปครับว่าจิตวิญญ,ญาณนั้นเป็นส่วนที่ลึกที่สุดที่พระเจ้าสร้างเรามาเพื่อติดต่อกับพระเจ้าเพื่อที่จะสื่อสารกับพระเจ้าเพื่อที่จะ เป็นช่องทางที่เราจะรับชีวิตใหม่รับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตดังนั้นจิตวิญญาณของเรานั้นเป็นของพระเจ้าอันนี้ต้องเกิดขึ้นก่อนครับแต่เมื่อเรารับเชื่อในพระเจ้าเอาไว้วางใจในพระเยซูเราอัญเชิญพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าเป็นพ่อผู้ช่วยรอดประทับอยู่ในเราความยานโดยสุดก็ทําให้เราได้บังเกิดใหม่ครับเพราะว่าบังเกิดจากพระวิญญาณฉะนั้นเราจึงเป็นผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วมีชีวิตใหม่แล้วการเปลี่ยนแปลงจะเกิดจากภายในไปสู่ภายนอพี่น้องครับไม่ใช่ภายนอก มาสู่ภายในนะครับศาสนาอื่นลัทธิความเชื่ออื่นนั้นพยายามที่จะเอากายมาทําให้จิตใจเชื่องแต่ไม่ใช่ครับเราเองนั้นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงจากพระเจ้าภายในในจิตอิญญาณของเราเราบังเกิดใหม่เราจึงมีชีวิตที่แสดงออกมาภายนอกทางกายด้วยชีวิตใหม่เพราะนั้นประการแรกนะครับที่สําคัญก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นเปลี่ยนแปลงจากภายในเปลี่ยน,ยน,ยนจากหน้าที่ที่เราจะต้องรับผิดชอบมากลายเป็นความปรารถนาะ เปลี่ยนจากการที่เราพึ่งตัวเองกลายเป็นการพึ่งในพระเจ้าเปลี่ยนจากเลี่ยวแรงที่เกิดจากกําลังวังชาของเราเองกลายมาเป็นฤทธิเดชที่อยู่ในพระเจ้าที่ประทานให้กับเราพี่น้องครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เป็นการขับเคลื่อนชีวิตไปสู่การพัฒนาไปสู่เป้าหมายซึ่งเป็นประการแรกครับว่าเมื่อเราถูกเปลี่ยนฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วเราบังเกิดใหม่แล้วทัศนคติของเราแรงจูงใจของเราท่าทีภายในของเรา ก็จะถูกเปลี่ยนแปลงใหม่ออกไปสู่การกระทําครับและนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยปกติทั่วๆไปของคนที่เป็นคริสเตียนเมื่อเรากลับมาดูชีวิตของเรานะครับหากว่าชีวิตของเรานนั้นไม่ได้เป็นแบบนี้ก็คงจะต้องมา rethink ก็คือคิดใหม่นะครับแล้วก็ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างใหม่ครั้งหนึ่งเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองนั้นอาจจะไม่ได้มั่นใจในความรอดหรือเอาอาจจะไม่รู้ว่าเรามีความรอดแล้วหรือยังพี่น้องครับหาก ท่านยังไม่ได้รับความรอดหรือไม่แน่ใจในความรอดของท่านโปรดทาตามผมนะครับประการแรกคือเราต้องยอมรับว่าเราเป็นคนบาปเสื่อมจากพระสิริของพระเจ้าครับเราต้องกลับใจใหม่ประการที่สองครับเราจะต้องขอพระเจ้าที่จะยกโทษให้อภัยชําระความผิดบาปของเราโดยการสารภาพบาปครับประการที่3ครับเราจะต้อง เชิญพระเยซูด้วยการเปิดใจออกครับต้อนรับพระองค์เข้ามาในชีวิตเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดสองตำแหน่งสองสถานภาพนะครับเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นพระเจ้าและเป็นพระผู้ช่วยรอดครับอันนี้สําคัญนะครับประการที่4ครับเราจะต้องตั้งใจตัดสินใจติดตามพระเยซูตลอดไปตลอดไปในชีวิตของเราที่ยังมีลมหายใจอยู่นี่คือ4ประการครับพี่น้องลองทอบทวนดูนะครับลองย้อนกลับไปฟังใหม่หากพี่น้องยังไม่มีความมั่นใจในความรอด หากพี่น้องยังไม่แน่ใจว่าเราตายไปแล้วได้ขึ้นสวรรค์หรือเปล่าหากพี่น้องยังมีความกลัวหรือบางสิ่งบางอย่างที่เป็นความกังวลว่าเอ๊ะฉันบังเกิดใหม่หรือยังฉันมีชีวิตใหม่หรือยังฉันมีพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือยังพี่น้องครับโปรดทําตามสีขั้นตอนที่ผมได้แนะนํานะครับและตรงนี้ครับทำให้เรารู้ว่าเราเองนั้นสามารถนะครับที่จะถูกเปลี่ยนได้เปลี่ยนแปลงจากภายในครับอันนั้นเป็นประการแรกเป็นจุดมุ่งหมายของเราประการที่2ครับเราจะต้องพัฒนาเรื่องของไลฟ์สกิล เมื่อวานนี้ได้บอกไปแล้วนะครับไลฟ์สกิลก็คือความเชี่ยวชาญความชํานาญเกี่ยวกับเรื่องวิชาชีวิตวิชาชีวิตนี่เป็นยังไงบ้างครับไลฟ์สกิลหรือทักษะชีวิตนั้นัเป็นทักษะสําคัญที่จะช่วยให้เราจัดการกับชีวิตของเราจัดการกับสิ่งที่มาคุกคามชีวิตของเราจัดการกับสิ่งที่ท้าทายในชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นความท้าทายการคุกคามในการทํางานหรือในชีวิตประจําวันของเราไลฟ์สกิลหมายถึงความสามารถในการแก้ปัญหาที่ต้องเผชิญในชีวิตประจําวันครับ โลกในศตวรรษที่21นี้นะครับเป็นโลกของไอทีเป็นโลกของ AI เป็นโลกยุคดิจิตอลนะครับทุกสิ่งอย่างเกิดขึ้นได้รวดเร็วเปลี่ยนแปลง,ง,งได้ตลอดเวลาครับเราต้องปรับตัวโดยพ้องยิ่งผู้สูงวัยผู้โสทุกท่านนะครับเราต้องปรับตัวรับมือกับการเปลีป่ยนแปลงนี้ได้อย่างสร้างสรรค์นอกจากทักษะทางด้านนวัตก,กรรมนั้นครับทักษะทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารทักษะทั้งหลายทั้งมวลรวมกันอยู่ในทักษะชีวิตเพราะมันสังเคราะห์ออกมา พี่น้องครับการที่ทักษะชีวิตนั้นจะถูกสังเคราะห์มาคนคนนั้นย่อมต้องเกิดการเรียนรู้ก่อนมันเป็นทักษะภายในที่จะช่วยให้เราสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการปรับตัวไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยหรือที่สําคัญก็คือว่าคุณธรรมจริยธรรมนี่แหละครับมันจําเป็นที่ต้องมีไลฟ์สกิลฉะนั้นการสอนเด็กหรือแม้แม,แม้กระทัง่งพี่น้องที่เป็นผู้สูงวัยจะสอนผู้เยาว์วัยเราก็ต้องมีวิธีการสอนเรื่อง,องการปรับตัว เราจะต้องเข้าไปอยู่ในโลกของเขาเพื่อที่เราจะเข้าใจเขาเราต้องมีความรู้สึกหรือปรารถนาที่จะมีความรู้สึกเหมือนกับที่พวกเขารู้สึกนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าพระเยซูได้เสด็จมาในโลกนี้ครับพระองค์จะรู้สึกเหมือนอย่างที่เรารู้สึกและพระองค์จะเข้าใจเหมือนอย่างที่เราเข้าใจพระองค์จะคิดเหมือนอย่างที่เราคิดพี่น้องครับทักษะชีวิตนั้นทําให้เกิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับ ดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในคิดจักรของเราพระเจ้าใช้พระกรมีเพิ่มทักษะชีวิตใช้ชีวิตของพี่น้องหลายหลายคนซึ่งมีประสบการณ์เพิ่มทักษะชีวิตของเราเพราะฉะนั้นผู้เยาว์ผู้เยาว์วัยทั้งหลายพี่น้องครับเราจะต้องให้เกียรติเคารพผู้สูงวัยเพราะอะไรครับเพราะผู้สูงวัยเหล่านั้นแน่นอนครับท่านกินเกลือมากกว่าเรากินข้าวนะครับเราจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมรับความคิดของผู้สูงวัยทั้งหลายและน้อมรับประสบการณ์ของท่านทั้งหลายน้อมรับทั้งความสําเร็จ ความล้มเหลวที่ท่านผ่านมาและนี่ครับคือสิ่งที่มีคุณค่าพี่น้องอย่าคิดว่าความสําเร็จนั้นเป็นแค่สิ่งเดียวที่มีคุณค่านะครับแต่ความล้มเหลวหากว่าเราสามารถแปลเปลี่ยนไปเป็นบทเรียนชีวิตเพิ่มทักษะของเราเราก็จะไม่ล้มเหลวแบบที่ท่านเหล่านั้นเคยล้มเหลวหมาก่อนและผมเชื่อแน่ว่าบรรดาผู้สูงวัยผู้โสทุกท่านนะครับท่านไม่ปรารถนาที่ให้ลูกหลานที่จะล้มเหลวหรือสะดุดเหมือนกับที่ท่านเคยสะดุดแน่นอน WHO นะครับเขาได้ให้ คำจำกัดความหรือวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับทักษะชีวิตครับเดี๋ยวพิจาเผยแพ่อย่างนี้ครับว่าทักษะชีวิตมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลรู้จักดูแลตนเองทั้งทาง,งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจและจะส่งผลให้สามารถดํารงตนอยู่ในสังคมโดยไม่เป็นภาระของสังคมเน้นการปรับตัวพร้อมเผชิญหน้าการเปลี่ยนแปลงดังนั้นด้วยคําอธิบายขององค์การอนามัยโลก อันในไมโลกนั้นจึงให้ความหมายอย่างนี้ครับว่าทักษะชีวิตเป็นความสามารถซึ่งประกอบด้วยความรู้ทัศนคติและทักษะซึ่งสามารถจัดการกับปัญหารอบตัวให้คนอยู่รอดในสภาพสังคมวัฒนธรรมยุคปัจจุบันนี้ได้อย่างมีความสุขและเตรียมพร้อมสําหรับการปรับตัวในอนาคตเมื่อผมอ่านคํานิยามนี้นะครับผมคิดว่าและเชื่อว่าสิ่งที่พระคัมภีร์ได้บอกกับเราว่าเราทั้งหลายรับใช้พระเจ้าเรามีสันติสุขในพระเจ้า เราทั้งหลายพัฒนาชีวิตเราพึ่งในพระเจ้าพระองค์จะดูแลและผิดชอบชีวิตของเราจึงเป็นที่มาของความสุขหรือสันติสุขที่แท้จริงครับสันติสุขและความสุขที่แท้จริงนั้นสามารถที่จะทําให้เรามีความชื่นชมยินดีในองค์พระนเญ้าได้แม้ว่าเราอาจจะมีความอัตคัดฝืดเคืองในบางเรื่องบางราวหรือว่าเราอาจจะมีความไม่พร้อมในบางเรื่องบางราวแต่พระเจ้าของเรานั้นเป็นพระเจ้าที่เตรียมให้กับเราพร้อมเพรียงเสมอและพอเพียงด้วยฉะนั้น พี่น้องครับเราจึงไม่กลัวไม่กังวลในอนาคตว่าเราจะกินอย่างไรอยู่อย่างไรเราจะมีชีวิตดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างไรเพราะว่าพระเจ้าเป็นหลักประกรันให้กับพวกเราในขณะเดียวกันครับพระเจ้าให้เราเตรียมพร้อมเพื่อที่จะปรับตัวเข้าสู่อนาคตอันนี้เป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของเรานะครับที่เราจะต้องลุกขึ้นมาและก็ทําตัวเองให้ทันสมัยให้อยู่ในนวัตรกรรมการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีประสิทธิภาพและอย่างมีศักดิ์ศรีครับวันนี้ได้แค่2ประการนะครับ ประการแรกก็คือต้องมีการเปลี่ยนทักษะเกิดจากภายในและประการที่สองก็คือต้องสะสมทักษะชีวิตครับให้ร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์ในวันนี้พวกข้าพงหลายได้เรียนรู้ให้ได้รับรู้ว่าพระองค์ทรงโปรดปรานและทรงพอพระทัยในเรื่องใดบ้างขอพระเจ้าที่ทรงโปรดเปลี่ยนแปลงชีวิตของข้าพุ่งหลายและปรับปรุงพัฒนาชีวิตของข้าพุ่งหลายให้เติบโตลึกในพระเจ้าในขณะเดียวกันขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตาเพิ่มพูนทักษะชีวิต ในการที่ข้ามูลหลายจะเรียนรู้จากความผิดพลาดและความสําเร็จขอพระเจ้าทรงโปรดนําพาให้พวกข้ามูลหลายนั้นได้นิ่งอยู่ต่อเบื้องพระพักของพระองค์ในทุกๆวันเพื่อที่จะทูลขออธิษฐานไขขวรถึงสิ่งที่ข้ามูลหลายได้อ่านจากพะระเจ้าและได้ฟังได้ยินบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตขอพระเจ้าทรงโปรดนําพี่น้องที่ฟังเสียงสิริบาลทุกท่านให้รับการทรงนําของพระเจ้าแห้เกิดการเปลี่ยนแปลงชีวิต พัฒนาขึ้นมาอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไม่ว่าจะอยู่ในไว้ไหนก็ตามขอทรงโปรดเมตตาด้วยกราบทูลอธิฐานในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระเจ้าทรงอํานวยพระพรพี่น้องทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ